ียบบ้างไหมคะเรื่องสกุลเงินเสียเปรียบบ่อยมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะกำหนดค่าเงินที่เป็นลักษณะแบบลอยตัวคำว่าลอยตัวก็คือเปลี่ยนแปลงหรือขึ้นอยู่กับค่าเงินของต่างประเทศคือไม่ได้กำหนดตายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่กระทบเศรษฐกิจในระดับโลกเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการนำเข้าการส่งออกของเรานะคะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างสักตัวอย่างนึงนะเช่นสมมติว่าค่าเงินของเราอ่อนตัวลงเงินบาทนะอ่อนตัวอ่อนตัวนี่คืออ่อนตัวอ่อนตัวคืออ่อนตัวคือเงินบาทของเราเนี่ยใช้แลกเงินต่างชาติหรือเงินของสกุลดอลลาร์สหรัฐเนี่ยได้น้อยลงยกตัวอย่างเช่น1เหรียญสหรัฐนะคะเท่ากับ35บาทค่ะถูกไหมอันนี้อาจารย์ประมาณให้นะคะจริงๆมันมีจุดทศนิยมด้วย1เหรียญของสหรัฐเท่ากับ35บาทของไทยถ้าค่าเงินอ่อนตัวแปลว่าอะไรคะแปลว่าเงินสหรัฐต้องแพงขึ้นใช่แล้วก็ถึงแลกเงินบ้านเขาได้น้อยลงใช่ประมาณนี้อันนี้คือค่าเงินบาทอ่อนตัวนะคะถ้าแข็งตัวถ้าแข็งตัวขึ้นก็แข่งตัวก็คือเงินบ้านเขาน้อยลงเนาะค่าของเราก็จะสูงขึ้นเราก็สามารถแลกเงินบ้านเขาได้เยอะได้เยอะขึ้นอย่างนี้เองใช่แล้วทีนี้มันมีผลต่อการส่งออกยังไงมันมีผลแน่นอนเพราะว่าเวลาเขาซื้อขายเนี่ยเขาก็จะอิงกับราคาของค่าเงินบาทด้วยค่ะสมมติว่าค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเนาะของบ้านเราเนี่ยก็จะถูกมากใช่ไหมในสายตาของต่างชาติเพราะฉะนั้นคนต่างชาติก็จะเหมือนกับสั่งซื้อสินค้าเรามากขึ้นค่ะนะคะคนที่ได้ประโยชน์ก็อาจจะเป็นผู้ผลิตภายในประเทศผู้ส่งออกที่จะส่งออกสินค้าได้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไหมคะอาจารย์ดีไหมมันก็ไม่ได้ดี 100% นะเพราะว่าการที่ปล่อยให้ค่าเงินของเราอะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆมันก็จะหมายถึงว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันยังอิงกับตัวดัชนีอื่นๆอีกนะคะก็อาจจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยมันก็มีผลกระทบต่ออย่างอื่นคือถ้ามันมากไปอ่ะก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีต้องอยู่ในระดับกลางระดับที่พอดีอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าไม่ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเสียประโยชน์มากจนเกินไปแต่ถามว่าต้องอยู่ในระดับไหนไม่มีใครตอบได้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณช่วงนั้นใช่ไหมคะใช่ทีนี้อีกดัชนีนึงนะคะที่อยากจะให้เข้าใจก็คือดัชนีการเปิดประเทศว่าก่อนเราเคยได้ยินว่าพม่าเนี่ยเป็นประเทศปิดถูกไหมแล้วเขาเพิ่งมาเปิดนะคะทีนี้ดัชนีของการเปิดประเทศเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดความน่าสนใจในการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างประเทศนะคะอันนี้อาจจะคำนวณได้ยากขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อกี้ดุลการค้าเราแค่เอานำเข้าส่งออกเนี่ยลบกันใช่ไหมทีนี้ดัชนีการเปิดประเทศเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตัวแปรอีกตัวแปรนึงเข้าไปนะคะก็คือ GDP นะคะย่อมาจาก Gross Domestic Product หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศณปีใดปีหนึ่งยาวเลยใช่ยาวมาก GDP แหละดีละแต่ว่าคำนี้หนูจะได้ฟังบ่อยนะในสื่อต่างๆเช่น GDP ของประเทศจะเติบโตปีนี้เท่ากับเท่านี้ปีหน้าจะเท่ากับเท่านี้นะคะ GDP จะเป็นดัชนีที่สำคัญในการที่จะชี้วัดว่าประเทศเรามีความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากน้อยเท่าไหร่อย่างบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 6-7% ต่อปีแล้วเราถือว่าดีไหมคะ 6-7% ถ้าเทียบในระดับอาเซียนก็ถือว่าเราอยู่อันดับ2นะคะค่ะ
ก็อยู่ในอันดับ2ก็ดีแต่ถามว่าเขาเรียกว่าอะไร GDP มันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตโดยภาพรวมทั้งหมดนะคะเมื่อกี้หนูพูดถึงเรื่องความสุขค่ะค่ะนะคะก็จะมีงานวิจัยแล้วก็มีการศึกษาหลายตัวนะคะที่บ่งบอกว่า GDP ถึงแม้ว่าจะมากความสุขของคนในประเทศก็ไม่ได้หมายความว่าจะมากตามไปด้วยเพราะว่าคำว่า GDP เนี่ยมันหมายถึงการที่คนเราแข่งขันการผลิตสินค้าและบริการเพื่อทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นความเครียดต่างๆย่อมเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนในประเทศอาจจะไม่ได้มีความสุขนะคะทีนี้ย้อนกลับไปดูที่ดัชนีการเปิดประเทศเนี่ยก็คือในการคำนวณเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเอามูลค่านำเข้ากับมูลค่าส่งออกมาบวกกันกับส่งออกอ๋อนี่มาบวกกันมาบวกกันแต่หารด้วยหรือเทียบด้วย GDP นะคะทีนี้ยังไม่พอหารกันเสร็จก็ต้องเอาไปคูณด้วย100เพราะว่าการที่คูณ100เนี่ยเพราะว่าคำตอบออกมาจะต้องเทียบออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่ามีการเปิดประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะดูจากดัชนีตัวนี้นะว่าถ้าสมมติว่าคำนวณออกมาแล้วมีค่าสูงเช่น 80% อย่างเงี้ยเนาะนั่นหมายความว่าประเทศเนี้ยเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ถ้าต่ำกว่า50นั่นแสดงว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศค่อนข้างเยอะอย่างนี้นักลงทุนก็มองจากตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าประเทศไหนที่มันต่ำกว่า50เขาก็ไม่ค่อยอยากไปลงทุนเนี่ยค่ะอาจารย์ใช่มันก็จะมีข้อจำกัดเขาก็จะเลือกประเทศที่มีดัชนีการเปิดประเทศเนี่ยในระดับสูงก็สูงใช่และอย่างบ้านเรานี่ดัชนีการเปิดประเทศนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 80% ค่ะ 80% ประมาณ 80% ก็แล้วแต่ปีค่ะถือว่าสูงไหมคะสูงค่ะสูงด้วยกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนค่อนข้างสตริกเท่าไหร่ค่อนข้างเข้มงวดเท่าไหร่คือเราค่อนข้างเปิดนะคะแล้วก็ด้วยความที่ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยด้วยความน่าอยู่อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้ไหมคะว่าถ้ามันมีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนี่ยมันดีหรือว่ามันไม่ดียังไงอะคะจริงๆโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าดีแต่ว่าเราจะต้องเตรียมการนะคะว่าถ้าสมมติว่ามีชาวต่างชาติเข้ามามากเกินนะคะมันก็อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของคนในชุมชนอันนี้ต้องพร้อมที่จะเตรียมการยอมรับตรงนี้ด้วยนะคะแล้วผลกระทบส่วนใหญ่จะกระทบทางด้านไหนถ้าชาวต่างชาติมาทำงานที่ประเทศไทยเยอะถ้าเป็นแรงงานในระดับล่างนะคะในระดับล่างเนี่ยผลกระทบก็มีทั้งบวกและลบผลกระทบทางด้านบวกคือมันจะมีผลดีแล้วก็ผลเสียคือมันก็ไม่มีอะไรดีที่สุดแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเสียไปซะทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราต้องควบคุมปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้ได้นะคะแล้วถ้าเกิดหนูอยากจะรู้เกี่ยวกับในเรื่องของกระบวนการวิธีหรือว่าขั้นตอนของการค้าระหว่างประเทศนะคะอาจารย์โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่นะสมมติว่าหนูจะเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกใช่ไหมใช่อันนี้อาจารย์คงจะต้องแบบพาพวกหนูเนี่ยไปเจอกับนักธุรกิจที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็กำลังทำอยู่เพราะว่าอาจารย์ก็จะรู้แต่ทฤษฎีถูกไหมแต่ว่าการดำเนินการจริงๆหรือเอกสารจริงๆที่จะเกิดขึ้นหรือปัญหาจริงๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะให้หนูเนี่ยเข้าไปดูในส่วนของกรณีศึกษาที่เขาทำจริงจะดีกว่าซึ่งอาจารย์คงจะต้องนัดเขาก่อนนะคะอาจจะต้องนัดเขาก่อนถ้าเกิดว่าเราแบบมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าโชคดีมากทางด้านเนี้ยดีไหมคงต้องนัดเขาก่อนมีอะไรจะถามอีกไหมวันนี้ไม่มีแล้วนะคะยังไม่มีค่ะแต่ถ้ายังไงเดี๋ยวอาจารย์จะนัดแล้วก็จะติดต่อหนูไปว่าเขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลตรงนี้เมื่อไหร่นะคะก็
เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ยินดีค่ะอุตส่าห์เสียสละเวลามาให้ความรู้พวกเราเนาะในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศกับความสุขค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ